ทัวร์ร้านอาหารกว่า20คนเดินทางมายื่นหนังสือเปิดผนึกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบธุรกิจโดยตรงโดยวันนี้นางพรทิพย์อัศดาพรตัวแทนผู้ประกอบการบอกว่าวันนี้ที่มายื่นหนังสือที่สถานเอกอัครราชทูตเนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจนักเรียนที่อยู่ที่เมลเบิร์นได้รับผลกระทบจากการเลิกความสัมพันธ์ระหว่างทหารและเข้าใจว่าการทำรัฐประหารนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของคนในประเทศขณะที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงเนื่องจากมีคนเดินทางไปประเทศออสเตรเลียน้อยลงจึงอยากให้ประเทศออสเตรเลียเชื่อมั่นในประเทศไทยหลังจากที่มีการประสานงานไปยังสถานเอกอัครราชทูตนางซูซานน่าแพ็คทูลเลขานุการทูตนะครับก็ได้เดินทางมารับหนังสือเอกสารนะครับที่ทางตัวแทนได้ยื่นให้โดยใช้เวลาประมาณ15นาทีก่อนที่ทุกคนจะเดินทางแยกย้ายกลับไปครับคุณณภัทรคุณนิติรัตน์คุณรังสีมาครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกวันนะครับที่ทางตัวแทนนั้นมายื่นหนังสือหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการทำรัฐประหารนะครับแล้วก็มีการลดระดับความสัมพันธ์ระหว่างทหารของประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลียครับ